หุ้นที่ร้อนแรงที่สุดวันตัวหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะ,ะในในหมู่หุ้นไทยทั้งหมดเลย<ะ>ต้องพูดถึงแคลคอมนะครับ<ะ>เพราะว่าราคาของเขาเคลื่อนไหวหวือหวามาหลายวันทําการติดต่อกันแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าผลงานที่ออกมาผลการดำเนินง,งานกําไรในช่วงไตรมาสที่3ของเขาที่ทําได้เนี่ยเกือบ2000ล้านซึ่งเป็นกําไรที่สูงสุดเป็นประวัติการและกําไรส่วนนี้9เดือนของปีนี้ก็มากกว่าของปีที่แล้วคือ2566ตลอดทั้งปีด้วย ฝ่ายบริหารมั่นใจครับว่าแนวโน้มการเติบโตจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะว่าคำสั่งซื้อหรือออเดอร์ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วย้างคุณคงสิท์โจกิจเจริญครับกรรมการผู้จัดก,การของแคลคอมอิเล็กทรอนิกส หรือว่าหุ้น CCET นะครับให้ข้อมูลถึงตัวเลขผลการดาเนินงานไตรมาที่3ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่1,145.56ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่าคือประมาณ38,956ลา้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1 2 3เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนครับ มีแรงปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการเครื่องพิมพ์ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์สมใสัยอัจฉริยะที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ครับส่วนตัวเลขกำไรสุทธิในไตรมาสที่3ทํทำได้19.88ล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือเทียบเท่า676ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ1 0 1เป็นร้อยละ1.74เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนครับส่วนผลการดำเนินง,งานงวด9เดือนแคลคอมมีรายได้จากการขายสินค้า3,000กับ2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า1,6594.84ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ55ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า1954ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ89.3จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราก,กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ0.9เป็นร้อยละ1.83โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการบริหารธุรกิจโดยรวมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าครับคุณคงสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าผลการดำเนินงานในรอบ9เดือนแรกของปีนี้เป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและก็แซงหน้าผลการดำเนินงานทั้งปีของปี2566ที่มีกำไรสุทธิ1,116ล้านบาทไปแล้วครับ ก็เป็นผลมาจากการบริหารโครงสร้างต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ฝ่ายบริหารของแคลค่อมคาดการต่อไปด้วยนะครับว่าแนวโน้มผมประกอบการในอนาคตจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงานครับหลังจากโรงงานใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครจะเริ่มดําเนินการในปีนี้และโรงงานใหม่ในจังหวัดเพชรบุรีจะเริ่มดําเนินการในปีต่อๆไปครับซึ่งพร้อมรองรับกับคําสั่งซื้อที่มีมาจิ้นสูงด้วย นอกจากนี้ก็ยังมองว่าประเด็นสงครามทางการค้าที่ยังคงดําเนินอยู่และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วก็ระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นน่าจะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศไทยและประเทศอื่นๆล่าสุดเร็วๆนี้ครับลูกค้ารายใหญ่2รายได้ประกาศแผนการย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานใหม่ของแคลคอมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับ ราคาหุ้นของแคลคอมเช้าวันนี้9บาท80สตางค์บวกขึ้นมาได้ร้อยละ0.51ครับ มาต่อกันด้วยข้อมูลของบอมจทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพกันหน่อยเบ็มน,นะครับก็ยังคงรายงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงหนุนที่มาจากรายได้ของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่มาจากการที่จำนวนผู้โดยสารต่อวันก็เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันครับก็มีตัวเลขของค่าใช้จ่ายหรือว่าตัวเลขรายได้จากค่าตัวโดยสารที่ปรับเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ คุณสมบัติกิจจารักกรรมการผู้จัดการของบอมจทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือหุ้นเบมบอกถึงผลการดำเนินงานในงวดไตรามาสที่3ว่ามีกำไรสุทธิ1,067ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละสิบจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนขณะเดียวกันผลประกอบการงวด9เดือนของปี2567ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเบมอย่างชัดเจนครับกำไรสุทธิอยู่ที่2917ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ11จากงวดเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นมาของกำไรมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้3าธุรกิจหลักๆประกอบไปด้วยรายได้ค่าผ่านทางรายได้ค่าโดยสารและรับจ้างเดินรถรวมถึงรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะรายได้ค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของผู้ใช้บริการครับซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ยในวันทำงานมากกว่า5 0 0 0 0 0เที่ยวคนต่อวัน บวกกับการปรับขึ้นของอัตราค่าโดยสารตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานตั้งแต่3กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาครับสำหรับปริมาณรถใช้ทางพิเศษและรายได้ค่าผ่านทางโดยภาพรวมแล้วเติบโตขึ้นเล็กน้อยครับเนื่องจากทางพิเศษเฉลิมมหานครโดยเฉพาะที่ด่านดาวคนองมีปริมาณรถลดลงจากการที่ผู้ใช้ทางเลี่ยงเส้นทางเพราะผลกระทบจากการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงครับ ขณะที่ปริมาณรถใช้ทางพิเศษในเมืองยังเพิ่มขึ้นตามเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการและสนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงทางพิเศษนอกเมืองที่ปริมาณการใช้ทางพิเศษยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่ครับส่วนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3 เบมได้ว่าจ้างบมจอชอการช่างหรือ CK ในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลิมราชมงคลหรือสายสีน้ําเงินจำนวน21ขบวนพร้อมปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องวงเงินรวมคือ6,800ล้านบาทเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเปิดให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกปี2571นะครับ ราคาหุ้นของเบมเช้าวันนี้คือ7บาท60ย่อลงมาเล็กน้อยร้อยละ0.65ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ